ีค่ะวันนี้ก็จะไปร้องเพลงกาญจนบุรีไปพบกันที่แพรเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่แพเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะแพณัฐวุฒิจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวใหม่เลยว่าเราต้องต่อเวลาด้วยเลย
ี่จะเป็นชั้น2นะคะมีที่นอนตรงนี้ช่องทางเดินแล้วก็ในนี้นะคะในนี้นอนได้เยอะเลยเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงมีระเบียงถ้าชอบไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันค่ะนี่อันนี้คือที่นอนพานะพานอนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็นอนได้นะไม่มีเดี๋ยวลากไปกลางน้ำนู่นนี่ค่ะราคาจะอยู่ที่ 6,000 บาทนะคะเหมาเดี๋ยวเขาก็จะลากออกไปจอดที่กลางเขื่อนนะคะไม่มีของเด็กด้วยไม่ได้ไแล้วค่ะ
อดที่ยังว่างๆนะคะเพราะว่าจุดจอดที่เขาจอดกันคืออาจจะเต็มแล้วนะคะแล้วเราเลยมาเยอะมากเพราะปกติเนี่ยต้องเช็คอินประมาณ 11:00 น.เที่ยงนะคะแต่เราปะมาย้อนแสงจะ 3-4 โมงแล้วก็จะต้องหาจุดที่แบบใกล้เคียงหน่อยนะคะที่ยังว่างนะคะจอดเป็นที่เรียบร้อยค่ะถึงเวลาที่เด็กจะได้เล่นน้ำแล้วนะคะจุดจอดของเราเนี่ยคือโชคดีมากๆเลยค่ะคือได้มาจอดในที่ไม่มีแพหลังอื่นมารบกวนนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าจะเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะสามารถให้เด็กเล่นน้ำได้เต็มที่นะคะไม่ต้องมีแพหลังอื่นที่อยู่ใกล้ๆมารบกวนนะคะเพราะเรามายินแล้วก็เลยต้องหาจุดจอดที่แบบปีกวิเวกมากๆแต่ชอบมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะเร็วไปโดดเร็วจากนี้ก็เป็นเวลาให้เด็กๆนะคะได้เล่นน้ำกันนะคะไม่สนุกก็ขึ้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเย็นนี้เราจะทำอะไรกินกันค่ะเราปลายกกันแล้วแก้มแซลมอนใช่ไหมให้แก้มแซลมอนใช่ไหมแก้มแซลมอนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยสองเลยเหรอตาต่อไป
รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตจะดวงสวยขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยเอาไปเลยบอกไม่รอบไม่ตัดตาติดคนตื่นนะคะพอกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะและเพื่อนๆได้เล่นน้ำกันก่อนกลับนะคะมีเวลารีแลกซ์กันในตอนเช้าหลังอิ่มจากการกินข้าวเสร็จแล้วก็เล่นน้ำต่อค่ะเพราะเรายังมีเวลาถึงเที่ยงวันนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของเขื่อนนะคะตอนนี้ทางแพคณาวุฒิกำลังจะลากแพของเราเนี่ยไปชมบรรยากาศรอบๆเขื่อนนะคะว่ามีความสวยงามนะคะแล้วเราก็จะวนออกนะคะเพื่อกลับไปที่จุดจอดที่เราเข้ามาI'm gonna go get it.
อนนี้เราอยู่ที่จบแล้วนะคะสำหรับทริปกาญจนบุรีของเรานะคะล่องแพ1คืนนะคะนอน1คืนบนแพและวันนี้เช้านี้นะคะเรามาที่แลกวิวคาเฟ่ค่ะเป็นจุดสุดท้ายนะคะที่เราจะจบทริปของวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ